วันนี้จะแบ่งปันพี่น้องประมาณ 4-5 ประการด้วยกันว่าเราจะมีคอนเนคชั่นกับพระเจ้าได้อย่างไรเห็นไหมครับพระคัมภีร์ได้บอกตอนหนึ่งนะครับเป็นพระคัมภีร์ซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดที่บอกว่าพระเจ้านั้นมอบกุญแจแห่งปฏิสวรรค์ให้แก่เราแล้วนะครับภาพนี้เป็นภาพของพระเจ้าที่พระเยซูที่มอบกุญแจเป็นนั้นเราดีใจมากที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่ต้องพยายามทำดีด้วยตัวเองอีกต่อไปเห็นไหมครับพี่น้องมาเชื่อพระเจ้านั้นเราได้กุญแจเราได้คีย์นะครับได้สิ่งที่จะไปไขได้พระเจ้าบอกว่าเมื่อเรากุญแจนี้เป็นไงครับเมื่อเราสั่งห้ามสิ่งในโลกสิ่งนั้นถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ด้วยเมื่อเรากล่าวห้ามสิ่งในสวรรค์สิ่งนั้นถูกกล่าวห้ามในโลกด้วยพระบิดาใช้คำว่าบายแปลว่าผูกมัดเมื่อใดเรามัดเมื่อใดเราจัดการนะครับจัดการหนี้สินในโลกหนี้สินถูกเคลียร์ด้วยดังนั้นเราจึงต้องสั่งออกมาข้อนี้แปลว่าเราต้องจัดการเป็นอะไรพูดครับจัดการการจัดการหรือการบายนะครับแปลว่าการอธิษฐานการอธิษฐานคือการเข้าไปจัดการวิธีการที่เราจะจัดการสิ่งต่างแล้วการนำกุญแจไปใช้ก็คือชีวิตในการอธิษฐานวันนี้การที่เราสามารถจะเคลียร์ปัญหาฝ่ายโลกโดยการแก้ในคอนเนคชั่นกับพระเจ้าการเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าให้กุญแจมาแล้วบทบาทเราจึงเหลือแค่อย่างเดียวคือการอธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยเราจึงมาดูคีย์ด้วยกันว่าคำอะไรบ้างประการที่หนึ่งนะครับก็คือการที่อธิษฐานด้วยใจขอบคุณเป็นการพูดกันสิครับอธิษฐานด้วยใจที่ขอบคุณนะครับเราจะไม่อธิษฐานจนกว่าเรารู้สึกว่าไม่ขึ้นตรงกับเขาเป็นตั้งเวลาเราเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปรายงานกับใครใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยเราต้องรายงานมีเจ้านายนะครับการมาเชื่อพระเจ้าคือการมีเจ้านายมีพระเจ้าเป็นเจ้าของเราดังนั้นการที่เราจะมีพระเจ้าเป็นเจ้าของเราตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเราจึงอธิษฐานเราจึงอธิษฐานตอนเช้าพระเจ้าวันนี้เรามีงาน5อย่างต้องทำนะแต่ไม่รู้มันจำเป็นไหมขอพระเจ้าทรงเลือกสรรให้ด้วยวันนี้เราจะเวลาอายุเราล่วงเลยมันละเลข2ผ่านมานานแล้วตอนนี้เลข3แล้วอันนี้จริงเลข4แล้วพระเจ้าเราต้องการเลือกใครสักคนนึงมานั่งคุยเป็นเพื่อนขอพระเจ้านำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราขึ้นตรงกับพระเจ้าเราจึงขอพระเจ้านำเราต้องซื้อที่ดินแล้วเราต้องตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วว่าทำยังไงบ้างนะครับเราจะเลือกที่เรียนให้กับลูกแล้วเราจะเลือกกีฬาที่เราชอบแต่เรายังไม่ไปที่ที่ชอบนะครับเราพยายามอย่างยิ่งแล้วนะครับทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนะครับการอธิษฐานนั้นจึงอธิษฐานด้วยใจขอบคุณเราจะไม่อธิษฐานจนกว่าเราจะไม่ขึ้นตรงกับพระเจ้ายิ่งเรารู้สึกขึ้นตรงกับพระเจ้ามากๆเราก็จะอธิษฐานมากด้วยถ้าเราไม่ค่อยสนใจพระเจ้าเราคิดว่าเราทำเองเราก็จะไม่ค่อยอธิษฐานเท่าไหร่อธิษฐานนั้นจึงมาด้วยใจที่มั่นใจว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเราเห็นไหมครับพระเจ้าคิดได้ดีกว่าเราเราอย่าเพิ่งด่วนคิดว่ามันจะแย่มันจะพังหรือมันจะเละเทะแน่นอนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเราไม่ได้อธิษฐานด้วยใจขอบคุณเป็นนั้นคงไม่มีใครที่เราสามารถจะช่วยเขาได้ถ้าเขามาคิดแง่ลบกับเราเขามาดูหมิ่นเราแล้วเขาไม่คิดว่าเราทำได้นะครับไม่มีทางที่คนไข้ที่จะไปหาหมอที่หมอจะถอนฟันแล้วคนไข้ก็บอกว่าหมอจบอะไรมาจบเกษตรมั้งนะครับพอหมอจะถอนก็หมอทำมากี่คนแล้วสักพักหมอขี้เกียจพูดกับมันแล้วนะครับหมอไม่รู้ว่าเคยทำใครตายไหมพี่น้องยังไงคุณลุกเลยครับพยาบาลช่วยมาเคลียร์ด้วยเอานี่ไปเก็บหน่อยนะออกไปจากคลินิกผมเลยนะไม่สามารถจะช่วยคนนี้ได้เพราะคุณมีแต่คิดดูถูกไม่คิดขอบคุณแล้วก็ไม่มั่นใจวันหนึ่งถ้าเราตื่นมาพร้อมกับการบ่นการรู้สึกไม่พอใจการรู้สึกไม่สบายใจแล้วหงุดหงิดไปหมดอาการแบบนี้เรา lost connectionเราไม่สามารถจะมีคอนเนคชันกับพระเจ้าได้วิธีการหาพระเจ้าจึงต้องเข้าหาด้วยใจขอบคุณเข้าหาด้วยใจป้าปราบปลื้มปิติยินดีนะครับนะครับแบบนี้นะครับการอธิษฐานนั้นนะครับทำให้เราได้อะไรอะไรมากกว่าการไม่อธิษฐานและการอธิษฐานที่ทำให้เราได้อะไรอะไรนั้นเป็นการอธิษฐานด้วยใจขอบคุณเห็นไหมครับพี่น้องมาด้วยใจขอบคุณด้วยความดีใจด้วยการชอบใจว่าพระเจ้าให้อะไรมานั่นก็คือดีที่สุดแล้วอาจจะไม่ตรงใจเราแต่นั่นดีที่สุดสำหรับเราแล้วถ้ามากกว่านี้จะมีปัญหาได้เหมือนเรากินยาใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะกะว่าเราจะหายจากโรคได้เร็วโดยกินยาเยอะๆมันมีเวลาของมันว่า
ต้องกินหลังอาหารต้องกินแค่ไหนต้องกินกี่วันมันไม่สามารถน้อยหรือมากกว่าที่หมอเขาสั่งได้ไกด์ฐานจึงต้องหน้าที่เราคือฐานหน้าที่คำตอบมาจากพระเจ้าพระเจ้าเปรียบเทียบไกด์ฐานเป็นเหมือนชาวนาซึ่งออกไปหว่านพืชเราไม่รู้เมล็ดใหม่จะออกแค่ไหนหน้าที่เราคือทำไปเรื่อยๆขยันขันแข็งปัญหาอาจจะไม่ดีขึ้นแต่เชื่อสิครับบางครั้งมันไม่จะไปต้องดีขึ้นเพราะมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการพระเจ้าต้องการเสริมฐานเสริมความสามารถหรือเสริมความเขี้ยวของเราก็ได้นะครับพระเจ้าทรงเมตตาเรานะครับดังนั้นไกด์ฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเริ่มด้วยใจขอบพระคุณนะครับในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็ได้บอกนะครับบอกว่าใจขอบคุณนั้นจะเป็นลักษณะชีวิตที่ไม่มีเวลาสับการเสียเวลากลับไปทะเลาะเปาะแว้งนะครับอาการทะเลาะอาการเบาแว้งบางครั้งเป็นอาการที่เราไม่ได้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าแต่ไม่เราเอาง่ายๆคือไปละลานผู้อื่นนะครับมาร์ทเวนได้บอกว่าชีวิตนี้สั้นนักจนไม่มีเวลาสำหรับการทะเลาะการขอโทษหรือการอิจฉาสยาหรือการต่อว่ามีเพียงเวลาที่จะรักแล้วว่าไปแล้วมันก็ยังสั้นอยู่ดีนะครับชีวิตนี้จึงเหลือเวลาแค่ขอบคุณไหมครับพี่น้องเราน่าจะขอบคุณหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่เราอยู่ในจังหวัดนี้นะครับเราอยู่ในคริสตจักรเรามีพี่น้องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือประการแรกด้วยการอธิษฐานนะครับพระบีก็ได้พูดถึงทัศนคติหรือว่า mindset บอกว่าข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อท่านพี่น้องสามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้โดยการอธิษฐานเผื่อกันและกันได้นะครับขอบคุณพระเจ้าสัปทีนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่เจคที่มาเล่นเป็นโนนะครับทำให้เรารู้หลักการนะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะพี่เจคทำได้เราก็ทำได้นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการออสการ์พี่น้องว่าดีไหมครับมีคนมาเล่นดนตรีให้เราฟังพี่น้องว่าดีไหมครับจริงๆเรานมัสการพระเจ้าเนี่ยได้เสียงขนาดไหนพี่น้องต้องเล่นเองถูกไหมครับพี่น้องต้องวิ่งไปตีกองแล้วก็วิ่งไปเล่นเป็นโนนะครับแล้วพี่น้องต้องมาขนเครื่องเสียงและขนเครื่องเสียงของโบสถ์แล้วนั้นซับซ้อนมากเพราะว่ารถกับเครื่องเสียงอยู่คนละที่กันนะครับพี่โจต้องเริ่มเดินทางจากแม่โจนะครับเพื่อจะเดินทางไปเอารถยนต์ใช่ป่ะยังไปอยู่ป่ะเอารถยนต์บ้านแท็กนะครับแล้วก็เอารถยนต์ไปเปลี่ยนเอารถยนต์บ้านแท็กกลับมาแล้วก็มาขนจากออฟฟิศไปที่โน่นที่นี่แล้วเสร็จปุ๊บตอนเย็นโอ้โหมันซับซ้อนมากนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเมตตาว่าเราเนี่ยบางคนไม่ได้ทำอะไรพี่น้องจึงมาธรรมดาธรรมดาเราแค่ตื่นลุกจากเตียงมาแล้วก็มานมัสการพระเจ้าแต่บางคนเข้ามาเหมือนเรานะครับแต่เขาต้องทําการบ้านมาถึง2วันแค่นี้เราก็ขอบคุณเจ้าแล้วใช่มั้ยครับขอบคุณเจ้าที่เราไม่เป็นฝ่ายเครื่องขนดนตรีเอเมนขอบคุณพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งนะครับประการที่2นะครับก็คือการอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเข้ามาหาพระเจ้านะครับแท้จริงพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างให้แก่เราได้มากมายพระเจ้าเตรียมบ้านให้แก่เรานะครับทั้งในโลกและในสวรรค์พระเจ้าเตรียมให้เราได้ครอบครัวที่ดีพระเจ้าเตรียมให้เรารับการรักษาโรคพระเจ้าป้องกันเราจากอุบัติเหตุมากมายมีคนบอกว่าทำไมเนี่ยเดินกับพระเจ้าเนี่ยดูสิวันนั้นนะรถแฉลบด้วยวันนั้นก็เดินเข้าบ้านแล้วก็นิ้วก้อยเท้าไปเตะโดนขอบประตูโหพระเจ้าทำไมทำร้ายกับมึงอย่างนี้พระเจ้าอีกหน่อยตายไปพระเจ้าฉายวิดีโอให้ดูว่าโอ้โหเจ้าจะชนตั้ง20กว่ารอบแล้วอันนี้เหลือรอบหนึ่งเพื่อจะให้รู้สึกว่าขับรถได้ดีขึ้นจริงๆเจ้าไม่ใช่ชนนิ้วก้อยเท้านะเจ้าชนทั้งตีนเลยเท่านั้นคืออันนี้คือช่วยเยอะแล้วคือบางครั้งเนี่ยพระเจ้าช่วยมาเป็นร้อยเรื่องแล้วแต่เหลือแค่เรื่องเดียวเพื่อช่วยให้เราระวังตัวนิดนึงบางครั้งเนี่ยพระบิดาได้บอกว่าทูตสวรรค์นะครับที่กบฏต่อพระเจ้าลงมา1ใน3ของสวรรค์เฉลี่ยแล้วเรา1คนมีผีจัดการ1ตัวนะครับแต่ว่ามีทูตของพระเจ้า2องค์โอเคประมาณ3องค์แต่บางคนเนี่ยต้องมีทูตสวรรค์เนี่ยประมาณ50กว่าองค์เพื่อป้องกันเรานะครับเปลืองมากเลยนะครับคอยดูแลเราการขับรถการทำงานการลืมนั่นลืมนี่การลืมปิดแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะพระเจ้าปกป้องเราเยอะแล้วพระนักอธิษฐานจึงต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อพี่น้องจริงๆการที่หาพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้ได้คำตอบกับจะไม่ได้คำตอบอันนี้จริงต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันถูกไหมครับเพราะต้องสองสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าวิธีการฉลาดกว่าคือให้มาด้วยความเชื่อดีกว่าไหมให้เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรแก่เราเห็นไหมครับ
การเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรเรานั้นคนละอันกับการเชื่อว่าพระเจ้าจะทำตามที่เราบอกการที่พระเจ้าทำตามที่เราบอกกับการที่พระเจ้าอวยพรเราคนละส่วนกันนะครับถ้าพระเจ้าทำทุกอย่างที่เราบอกเราไม่เรียกพระเจ้าเราเรียกคนรับใช้และคนรับใช้จะไม่ฉลาดเท่าเจ้านายเจ้านายสั่งคนรับใช้คนรับใช้ต้องทำเพราะอะไรครับเจ้านายฉลาดกว่าแต่เราไปหาเจ้านายเนี่ยเราฟังเจ้านายบอกเจ้านายฉลาดกว่าแต่เราเข้ามาหาพระเจ้าจึงต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดการอย่าไปใส่อาการว่ามันต้องแย่แน่นอนเลยมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอไปจัดการเองก็แล้วกันนะครับให้เราเป็นคนที่เข้าหาพระเจ้าด้วยความเชื่อความเชื่อกับการถ่อมใจเป็นเพื่อนที่ต้องมาด้วยกันนะครับพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อเราจะ receive when you believe you receive เมื่อเราเชื่อเราจะได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ make sense ไหมครับแต่เราเข้ามาหาพระเจ้าต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบแต่เราเสนอได้พระเจ้ามันจะเป็นยี่ห้อนี้ไหมมันจะเป็นที่ดินตรงนี้ไหมเราเสนอได้หมดนะครับแต่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบสิ่งที่ดีสุดสำหรับเรานั่นเองนะครับพระบิดาบอกว่าแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นไงครับพี่น้องเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมซัดพัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยโอ้โหโหดไหมครับไม่มีความเชื่อนี่อดหมดเลยนะฮะเขาเป็นคนสองใจในไม่มั่นคงในบรรดาที่ตนประพฤตินั้นเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่น้องต้องลิสต์มาเลยว่าอะไรบ้างที่มันจำเป็นสำหรับพี่น้องเอาเป็นข้อๆเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อให้ได้รับนั่นเองนะครับต่อไปคืออธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องต้องอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องอย่าไปโมโหอย่าไปเจาะจงว่าจะต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันถูกยึดแสดงว่าไม่ดีมันก็ไม่แน่มันอาจจะดีอีก5ปีก็ได้บางเรื่องนั้นจะเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่ออีก10ปีข้างหน้านะครับพระเจ้าทรงเมตตาเราให้สามารถรับการแก้ไขได้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไป God's way หรือว่า My way หรือว่า No way นะต่อไปนะครับจะจบอยู่แล้วไอ้ฐานขอสิ่งจำเป็นนะครับขอสิ่งจำเป็นพี่น้องถ้าสิ่งใดจำเป็นจะทำให้เรามีความเชื่อเห็นไหมครับพี่น้องบางคนบอกเอ๊ะทำไมฐานไม่ค่อยมีความเชื่อเชื่อไหมครับไกด์ฐานที่ไม่มีความเชื่อมักจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ต้องไอ้ฐานมากก็ได้ให้เราเลิกอธิษฐานสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วท่านจะกลายเป็นคนที่มีความเชื่อถ้าเรื่องนี้มันมีซีเรียสนะครับตอนนั้นที่ผมอธิษฐานเรื่องบ้านเนี่ยผมใช้หมดเลยทั้งจำเป็นทั้งซีเรียสมันเรื่องใหญ่มากนะครับด้วยความก็เลยด้วยความเชื่อเพราะมันจำเป็นแล้วจะหมายไปไว้ที่ไหนแล้วโครงการจะเป็นยังไงต่อไปมันจำเป็นมากตื่นเช้าอธิษฐานทุกวันอดอาหารโอ้โหไปบทด้วยความนมัสการกระโดดเต้นเยอะแยะนะครับคือใส่เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยจริงจริงจังๆเห็นไหมครับพี่น้องอย่ามาหาพระเจ้าแบบว่าขอไปทีนะครับเวลาเราต้องการทำธุรกิจไปเจรจากับแบงค์เนี่ยถ้าไปนั่งเอาจริงไปต้องไปประมาณ 4-5 แบงค์แล้วแบงค์ละหลายหลายรอบคุยจนได้คุยจนเคลียร์คุยจนจบถ้าเราเอาจริงถ้าเราจะไปคดไปโกงเอาเล่นๆปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวมันก็พิสูจน์แล้วเราไม่เอาอะไรเพราะนั้นเราจะต้องให้ฐานขอสิ่งจำเป็นแล้วก็ลดปริมาณการให้ฐานสิ่งที่บางครั้งมันไม่ได้จำเป็นเราลองให้ฐานเต็มที่ดูสิครับพระเจ้าจะเมตตาเราพระผีได้บอกตอนแรกซึ่งผมได้แชร์ไปแล้วว่าพระเจ้าให้กุญแจแห่งสวรรค์ไว้แล้วนะครับพระผีได้บอกว่า whatever you bind นะครับแปลว่าผูกมัดนะครับ on earth shall be bound in the heaven นะครับอะไรที่เราจัดการบนโลกนี้พระเจ้าจัดการในสวรรค์ด้วยอะไรที่เราจัดการในสวรรค์พระเจ้าจัดการในโลกนี้ด้วยนะครับพระองค์มีฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อำนาจนี้ประทานแก่เราแล้วเราจึงต้องกล้าในการอธิษฐานอย่างจริงๆจังๆต่อไปอธิษฐานขอการยกโทษนะครับการยกโทษนั้นหรือการมีเรื่องมีราวกับคนนั้นเป็นสิ่งเดียวนะครับเขาได้ทวีตมาด้วยนะครับ forgive forget move on success นะฮะถ้าเราไม่ยกโทษเราจะไปสู่สเต็ปต่อไปไม่ได้นะครับเราจะต้องฝากเขาไว้กับพระเจ้าการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าใช่ไหมแค้นนี้พระเจ้าชำระเป็นน้องการที่เรากระทำผิดต่อบางคนบางครั้งไม่ใช่ว่าเราไปด่าเขานะครับแต่บางครั้งเป็นการที่เราไม่ได้กระทำอย่างสมควรกับอีกคนหนึ่งอย่างเหมาะสมพระเจ้าก็ถือว่าเราทำผิดต่อกันและกันใช่ไหมครับดังนั้นทำให้บางครั้งเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าง
็นไปได้ไหมครับบางครั้งเราเป็นโรคบางอย่างรักษาไม่หายสักทีหนึ่งเพราะว่าเรากำลังกระทำผิดในความคิดกับบางคนอยู่พระเจ้าบอกว่าการที่เราจะสามารถมี power connection ก็คือการสารภาพต่อกันและกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือไกด์ฐานร่วมกันอันนี้มันสุดเลยนะครับแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพื่อมาเชื่อพระเจ้าคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ในเขาในป่านะครับแล้วก็นั่งอธิษฐานอยู่ที่นั่นมีหลายคนมากซึ่งผมได้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพี่เลี้ยงที่ดีมากๆนะครับพี่เลี้ยงก็บอกเลยว่ารู้จักพระเจ้าก็ครึ่งหนึ่งแต่ต้องรู้จักคนของพระเจ้าด้วยและวิธีการแสดงเรื่องการรู้จักพระเจ้าคือต้องเอาคนของพระเจ้าด้วยเหมือนเพลงที่บอก Love me love my dog พี่น้องรู้จักความหมายเพลงนี้ใช่ไหมครับ My dog ที่นี่หมายถึงว่าเป็นความเลวของฉันนะถ้ารักฉันก็ให้อภัยในความเลวของฉันด้วยพระเจ้าบอกถ้ารับ Love me เนี่ย Love my sheep รักฉันรักลูกของฉันด้วยบางครั้งต้องกัดฟันคนที่ไม่น่ารักเลยแต่พอรักพระเจ้านะพอเห็นแก่พระเจ้านะถึงเห็นแก่แกเนี่ยคือถ้ามีใครมาทักพี่น้องนะเพื่อพระเจ้านะพี่รักน้องเพื่อพระเจ้านะคือถ้าพระเจ้าไม่รักนะไม่สนใจเลยเพราะนั้นคิดอย่างนี้ก็พอได้นะครับคือเราต้องรักกันและกันเราต้องยังคงอดทนต่อและกันเพราะว่าพระเจ้าขอร้องพระเจ้าขอร้องนะครับดังนั้นเนี่ยและคีย์เวิร์ดคืออะไรครับคีย์เวิร์ดคือการอธิษฐานคนเดียวมีพลังน้อยมากไม่เชื่อพี่น้องลองดูรถติดลมดูแล้วลองไปเข็นคนเดียวดูนะครับยังจะพูดเรื่องอยู่อีกนะครับบางอย่างทำคนเดียวไม่ได้พี่น้องและอันนี้จริงหลายอย่างเลยมีรูปคนหนึ่งตลกมากเลยเข้ามาแข่งกันกับ นักกล้ามนะครับคนหนึ่งเป็นนักกล้ามแบบบึกมากทำได้ทุกอย่างเลยอีกคนหนึ่งกล้ามไม่เคยบึกเท่าไหร่แน่จริงแข่งกันไหมแข่งอะไรแข่งกันเกาหลังไอ้นักกล้ามคนนี้เกาไม่ได้เพราะกล้ามมันขวางไว้ไปได้บางทีเราไม่สามารถจะมองเห็นข้างหลังได้พระเจ้าทรงสร้างเรามามีตาอยู่ข้างหน้าเพื่อเห็นคนใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถระวังหลังได้ต้องมีคนระวังหลังให้แก่เราอันหนึ่งของหน่วยซิลเป็นหน่วยที่มีปรัชญาในหน่วยว่าชีวิตตัวเองสำคัญน้อยที่สุดในกลุ่มกลับมาต้องครบปกป้องรักษาตัวเองหน่วยซิลเนี่ยจะไม่ปั่นจักรยานคนเดียวโอเคจะไม่วิ่งอยู่คนเดียวผีบ้าเลยพี่น้องแน่นอนพี่น้องซ้อมได้นะแต่ไม่เคยวิ่งในกลุ่มเลยอ่ะจะไม่ไปโบสถ์นมัสการคนเดียวเคยแบ่งปันพี่น้องแล้วว่าผมเคยนมัสการคนเดียวที่มาเลเซียคือหาโบสถ์ไม่ได้เลยเจอแต่ซูเหล่าจะไปนมัสการพระเจ้าก็เดี๋ยวก็ถูกจับนะครับก็ยืนในห้องแล้วผมก็ตลกนะผมก็ในห้องตอนนั้นวันอาทิตย์เข้าไปเที่ยวกันผมก็ไปเที่ยวเกนติ้งไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยผมก็อยู่ในห้องไม่ไปต้องไปโบสถ์อ๋อเจอที่เหรอเจอละก็ในห้องกันแหละนะครับคือไม่ขาดโบสถ์ไงแต่อยู่คนเดียวก็อาบน้ำมาก็ยืนคือเล่นแต่มันตลกดีนะครับพี่น้องครับให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเอเมนเอเมนคือเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเล่นแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีสนุกมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกพระเจ้าอยู่ด้วยเลยนะคือท่าทีถูกนะครับคือท่าทีว่าไม่อยากขาดโบสถ์แต่อยู่ในห้องคนเดียวนะครับแล้วก็สลับไปสลับมาต่อไปแล้วก็กำลังจะเลิกเล่นละคือแต่มันตลกไงตอนนั้นเหมือนพระวิญญาณทรงเจิมนะครับหัวเราะมากเลยให้เราทำพิธีมาเสร็จด้วยกันครับขอพระเจ้าเราก็ดมในตู้เย็นมากินนะคือฮามากเลยแต่สัมผัสเลยว่าพระเจ้าอยู่ด้วยพี่น้องเราต้องหิวกระหายที่จะมาเจอกันและกันไม่ใช่เบื่อหน่ายที่จะมาเจอกันและกันพี่น้องการเจอกันและกันการทำร่วมกันนั้นมันไม่เห็นผลในระยะแรกนะครับมันจะค่อยๆสะสมเป็นโมเมนตัมในระยะยาวนะครับเรื่องนี้คุยไปแล้วว่ากษัตริย์กษัตริย์โยชาฟัตนะครับพระเจ้าทรงนำพาให้เกิดการชนะอย่างยิ่งใหญ่ชนะโดยไม่ต้องรบพี่น้องว่ารวยเนี่ยไม่ต้องทำงานที่ดีไหมครับชนะโดยไม่ต้องรบแล้วยังได้เก็บข้าวของคืนมา3วันเต็มๆนะครับมี power อย่างยิ่งนะครับพระพีได้พูดถึงการทำอะไรร่วมกันถึงประมาณ228ครั้งนะครับแม้ประสบการณ์ของอาลีบาบานะครับเราพบว่าแจ็คหม่าก็ฉลาดมากแท้จริงแจ็คหม่ามีทีมงานร่วมก่อตั้ง17คนแล้วอยู่ด้วยกันมากว่า20ปีอยู่ด้วยกัน20ปีจนเกิดความอลังการงานสร้างไม่ใช่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกลาเข้าลาออกแต่อดทนอยู่ด้วยกันเติบโตด้วยกันฉลาดด้วยกันนะครับคิดจากเราจึงหนุนน้ำใจกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มวิ่งเนี่ยผมก็บอกหนุนใจกลุ่มวิ่งว่าไม่ต้องโพสต์งานวิ่งของอื่นได้ไหมขอเอาเราได้ก่อนเราจัดเลยฮาล์ฟมาราธอน
เป้าหมาย7คนครับมาราธอนครั้งที่1เป้าหมาย7คนนะครับอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเราทําได้เป้าหมายจะเพิ่มขึ้นมั้ยครับเราต้องสร้างของเราขึ้นมาให้ได้พี่น้องต้องสร้างกลุ่มให้ได้เต็มที่สร้างกลุ่มวิ่งกลุ่มปั่นกลุ่มเป่ากบอะไรพวกนี้ก็สร้างกันไปนะครับกลุ่มหมากรุกนะครับกลุ่มนวดแผนโบราณพี่น้องค่อยๆสร้างจากตรงนี้ขึ้นมาและขอพระเจ้าทรงนําเราไม่ต้องไปเสียเวลาแน่นอนเราอาจจะไปออกกำลังกายคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ห้ามนะครับแล้วก็ทําได้แล้วก็ดีมาชวนผมด้วยก็ได้แต่ประมาณว่าเราโฟกัสนะครับในสิ่งที่เราต้องการสร้างด้วยกันขึ้นมาก่อนสู่ความสามารถยูนิตี้นะครับผมไม่เชื่อว่าอาลีบาบาเริ่มต้น17คนนี่มันจะเที่ยวบริษัทนู้นบริษัทนี้ไปปาร์ตี้นู่นนี่แล้วก็ไม่ทุ่มเทกับการสร้างอาลีบาบาของเขาผมเชื่อว่าทุ่มเทอย่างมากแล้วก็ลงแรงสุดๆจนทั้งทุกคนตอนนี้ก็ร่ำรวยหมดเลยนะครับมีคนหนึ่งได้ดูบทสัมภาษณ์ว่าต้องลาออกจากธนาคารแห่งใหญ่อันหนึ่งจากที่เขาทำงานอยู่เพื่อมารับเงินเดือนไปแค่700บาทแล้วทนอยู่ด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งอาลีบาบาจะรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นการที่เราเชื่อพระเจ้าการที่เราอยู่ในโบสถ์ใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทุกอย่างพร้อมหมดแต่การอยู่ในโบสถ์เริ่มต้นพี่น้องจะรู้ทุกอย่างพี่น้องจะได้ใกล้ชิดโฟลเดอร์ใกล้ชิดผู้นำท่านจะได้เรียนรู้แพชชั่นเรียนรู้ฟีลลิ่งที่จะพาท่านไปได้ไกลกว่าแต่ถ้าอยู่ในโบสถ์ขนาดใหญ่ท่านมาตรงกลางเนี่ยท่านจะรู้สตรัคเจอร์รู้วิธีการรับใช้วิธีการทำงานแต่ท่านอาจจะไม่ได้แพชชั่นท่านอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งเพราะว่าคนมันเยอะเหลือเกินดังนั้นยูนิตี้จึงสำคัญอย่างยิ่งนะครับพระผีได้บอกว่าข้าพลงไม่ได้อธิษฐานเพื่อพวกเหล่านี้พวกเดียวแต่เขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องลึกซึ้งขนาดไหนลึกซึ้งขนาดพระเยซูกับพระบิดาพระเจ้าประทานให้เราลึกซึ้งกันขนาดนั้นทีเดียวไม่ใช่ว่างค่อยเจอนะครับพี่น้องไม่มีทางที่จะไปตามนัดใครได้ถ้าท่านไม่มีใจใช่ไหมครับและจริงๆเราไปได้ทุกที่ถ้าเรามีใจจะไปนี่คือยูนิตี้จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวกันอันนี้คืออย่างรั่วคันแรกนะครับและจะมีคันที่สองอีกนะครับแม้หลักการของฟูนห่านไซเบียซึ่งเป็นห่านชนิดหนึ่งซึ่งบินมาถึง 5,000 กิโลการไปอันหนึ่งอันเดียวกันในระบบของฝูงห่านที่บินรูปตัว V shape นั้นลดพลังงานไปถึง 71% เหมือนลดน้ำมันนะครับบินได้ถึง 5,000 กิโลและความเร็วได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วพร้อมๆกันการไปด้วยกันจึงพาเราไปได้ไกลมากๆทำให้ใช้แรงน้อยกว่าไปได้ไกลกว่าและไปได้เร็วกว่าด้วยนะครับมีเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินพระบิดาได้บอกว่าเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปถึงไหนพระบิดาว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในความเชื่อจนกว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่พระบิดาได้ให้มาตรฐานว่าคนเป็นผู้ใหญ่จะยูนิตี้คนเป็นเด็กจะสแตนด์อะโลนจะต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจกิจกรรมกลุ่มเป็นประเทศที่เจริญส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เห็นคุณค่าขององค์รวมภาพรวมแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันเหมือนนิทานของสุภาษิตใช่ไหมครับที่บอกว่านกที่ติดแบลของนายพรานก็ไม่สามารถจะบินขึ้นได้จนกระทั่งมีนกฉลาดตัวหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถสู้ได้ถ้าเราบินขึ้นพร้อมกันเป็นอะไรก็หยุดเราไม่ได้ถ้าเราทำพร้อมกันใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งนะครับบริษัทผู้ก่อตั้ง Ford Motor หรือเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่รถยนต์ได้ผลิตขึ้นมาในราคาถูกแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนโฉมโลกทั้งหมดได้บอกว่าการมาอยู่รวมกันเป็นจุดเริ่มต้นการรักษากันไว้เป็นความคืบหน้าแต่การได้ทำงานร่วมกันถือว่าเป็นความสำเร็จแต่ด้านความสำเร็จแท้จริงคือการได้ทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำและเรื่องนี้ยากจริงๆที่จะทำงานร่วมกันนะครับดังนั้นพระบิดาได้บอกว่าอย่าแตกก๊กแตกเหล่ากันเห็นไหมครับพี่น้องนะครับเราคนเดียวอาจจะทำได้ดีแต่มันจะดียิ่งใหญ่กว่าถ้าเราทำด้วยกันนะครับมีคำหนึ่งได้บอกว่าเฮลิเคเลอร์ได้บอกว่าเราจะทำได้เพียงเล็กน้อยหากเราทำเพียงลำพังแต่ถ้าเราทำอย่างได้อย่างมหาศาลหากเราช่วยกันทำการช่วยกันทำงานนั้นมีผลอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงไม่ขาดการประชุมนะครับหรือเคนแบรนช์ชัดนะครับคนเขียนหนังสือ One Minute Manager ได้บอกว่าไม่มีใครสักคนที่จะฉลาดพอๆกับพวกเราทุกคนถ้าพี่น้องรวมกันพี่น้องฉลาดกับคนที่ฉลาดที่สุดอีกนะครับสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะขาทั้งสองรับผลงานที่ดีนะครับ
มีตอนหนึ่งสุดท้ายแล้วในวันนี้นะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงเหตุการณ์ของวันเพนเทคอสต์คือวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเสด็จตอนนั้นสาวกกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเหลือแค่500คนที่เห็นพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์และพระเยซูบอกว่าให้รวมตัวเป็นยูนิตี้เพื่อรอพระวิญญาณลงมาเสด็จอยู่เป็นนั้นดูภาพตอนนี้ดีๆนะครับพระเยซูไปแล้วนะครับไม่เหลือใครแล้วมันเหงามากแล้วเหลือกันแค่500คนแล้วต้องมาเจอกันทุกวันผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเจอผมไม่คิดว่าเขาจะเจอกันแบบว่าไม่กินข้าวกินน้ำบนห้องชั้นบนแต่คงไปเจอกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวก็ไปละจนนานเข้าเนี่ยเราไม่เห็นเวลาระหว่างที่พระเยซูให้รอคอยห้องชั้นบนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตนะครับแต่คงนานพอสมควรนานแค่ไหนนานจนบางคนขี้เกียจไปแล้วนะครับวันนี้มา500คนเต็มฟื้นฟูมากฮาเลลูยาโฮซันนาใช้ศัพท์ทุกอย่างหมดเลยสักพักเหลืออีกวันนึงเหลือ450คนอีกวันนึงหายเรื่อยๆใช่ไหมครับหายเรื่อยๆจนทั้งเหลือแค่กี่คนครับพี่น้องเหลือแค่120คนหายไปเกิน2ใน3เกินครึ่งหายไปเกินครึ่งผลคืออะไรครับผลคือพี่ต้องดูเวลาดีด้วยครับสาวกตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์เอาง่ายๆนะครับเป็นคนชาวบ้านไม่ใช่เป็นนักปกครองและไม่ใช่เป็นนักการศาสนาแต่เป็นคนชาวบ้านธรรมดาแต่รอคอยพระเยซูเพื่อว่าพระเยซูจะมาสถิตอยู่นะครับหลังจาก120คนปึ้งเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยครับคือว่าเกิดการเป็นยูนิตี้และพระวิญญาณก็มาสถิตอยู่ปรากฏเกิดอีเวนต์อยู่10กว่าอีเวนต์แบบอลังการมากเมื่อพระวิญญาณอยู่ด้วยในสุดปุ๊บเปโตรขึ้นประกาศคนกี่พันคนเชื่อครับพี่น้อง 3,000 คนล็อตแรกรับเชื่อตู้มขึ้นมาจากแบบว่าเหงาๆนะครับเหมือนโบสถ์เรา200คนเงี้ยรอกันไป3ปี5ปี10ปีแล้วสักมันระเบิดมันตุ้มอ่ะครับพอ 3,000 ล็อต2ปุ๊บ 4,000 คนเชื่อเป็นทั้ง 4,000 คน 3,000 คนรวมกันเป็น 7,000 คนของยิวเนี่ยไม่ได้นับผู้หญิงและเด็กนับแต่ผู้ชายหลงจ้องง่ายๆเนี่ยประมาณ 20,000 คนรวมลูกเมียด้วยดังนั้นคือประมาณ 20,000 คนเป็นก้อนเลยนะครับมาเชื่อในสมัยก่อนอาณาจักรเนี่ยจะมีคนประมาณ 200,000 คนพี่น้อง 20,000 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ200,000ครับ 10% นั่นหมายความว่าจาก120คนเนี่ยขึ้นปุ๊บเป็นประมาณเกือบ 10% พี่น้องเชียงใหม่มีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน 10% คือ 170,000มันหมายความว่าถ้าเราอยู่ด้วยยูนิตี้ด้วยกันแบบเจ๋งๆจนไม่มีเรื่องมีราวกันไม่ว่าอะไรกันนะครับแล้วก็ตั้งใจมาด้วยกันนะครับมันถึงวันที่มันระเบิดขึ้นจน1,107,000มาเชื่อเชียงใหม่มีโรงแรมรีจิสเตอร์ประมาณ500โรงแรมเอาหาดูเนี่ยมันประมาณว่ามันจะมีวันหนึ่งซึ่งคนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าทะลักจนเราต้องเช่าห้องเกือบทุกโรงแรมเพื่อรองรับคนมาเชื่อพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะครับเพราะต้องไปเทศนานะครับพี่หนึ่งต้องไปแล้วพี่น้องครับอย่าไปปั่นเร็วนะครับเอ้ยไม่ใช่ อาจจะสับสนนะสับสนช่วงปรับตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปอยู่นะพี่ไก่พี่หนึ่งเนี่ยต้องไปอยู่โบสถ์หนึ่งแล้วเพื่อไปเทศนาขอเชิญพบกับอาจารย์ไก่ซึ่งท่านจบปริญญาโทศาสนศาสตร์มานี่ก็กำลังเรียนปริญญาโทอยู่นะใช่ไหมครับต้องไปคนละที่เลยต้องเตรียมตัวเพื่อไปดูแลลูกหลานคือเหมือนลูกค้าเยอะคือเหมือนไปต้องเห็นบริษัทไหมคือลูกค้ามาทะลักอ่ะมันแบบตุ้มเดียวแล้วมาลูกค้ามาทะลักออกมาเงี้ยนะฮะมันจะมีวันนี้แน่นอนเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งเจอกันเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำนะครับยังไม่จบแค่นั้นหลังจากนั้นมีการเคลื่อนที่ไปเมืองต่างๆไปเมืองลิสตานู่นนี่แล้วก็จนทั้งมีคำหนึ่งนะครับบอกมานะครับพระเจ้าจะเขย่าท้องฟ้าด้วยนะครับพระเจ้าบอกอย่าขาดการประชุมเหมือนคนขาดอยู่นั้นนะครับแล้วพระเจ้าว่าอย่าขาดการประชุมแปลว่าอะไรแปลว่า assembling ซึ่งแปลว่าการมาอยู่รวมกันการมาเจอกันปฏิสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะครับเหมือนรากของต้น redwood นะครับซึ่งเป็นรากที่ออกมา 2-3 เมตรแค่นั้นแต่สามารถขยายใหญ่ได้กลายเป็นต้นไม้ที่สูงสุดในโลกและอายุยืนที่สุดในโลกผลมาจากเพียงเพราะว่ารากมันมาจับมือกันนะครับรากมันงอกมาเป็นมือนะครับพี่น้องแล้วก็มาจับกันเลยผมล้อเล่นนะครับรากมันสามารถจะมาเชื่อมต่อกันได้หมดนะพระพีได้พูดถึงนะครับในกิจการบทที่3ข้อบทที่4ข้อ34ลองอ่านด้วยกันสิครับ1 2 3เพราะว่าในพวกศิษย์
ไม่มีผู้ใดขัดสนเลยพี่น้องครับจนทั้งการเติบโตเริ่มต้นจากภัยเริ่มต้นจากภัยในจิตวิญญาณแล้วก็เชื่อมต่อกันและกันเกิดผลกระทบคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายจนถึงวันหนึ่งอลังการงานสร้างจนพวกศิษย์ไม่มีใครขัดสนเลยข้อต่อมาซึ่งผมไม่ได้เขียนไว้เขาจึงขายที่ดินแล้วก็บริจาคมากมายจนกระทั่งมีที่ดินขายเยอะแยะมากมายแล้วก็บริจาคให้ที่ใต้เท้าอัครทูตนี่คือโปรเซสของการฟื้นฟูในแผนการพระเจ้านี่คือ power of connection เมื่อเรารู้ว่าเราจะชีวิตสำเร็จได้ต่อเมื่อเรามี connection และเราทำได้ต่อเมื่อเราจะเป็นต้องเริ่ม connection กับพระเจ้าก่อนทำได้โดยการอธิษฐานเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อไหมครับพี่น้องเราต้องอธิษฐานด้วยใจขอบคุณอธิษฐานปราณน้ำพระทัยพระเจ้าอธิษฐานสิ่งจำเป็นอธิษฐานของการยกโทษ5ข้อแรกใช้คนเดียวเราคนเดียวทำได้ไม่ต้องพึ่งพาใครเราใจขอบคุณได้เรามีความเชื่อได้เราตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้เราขอสิ่งจำเป็นได้เราขอยกโทษได้แต่ข้อ6ทำได้คนทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมาอยู่ร่วมกันถ้าพี่น้องเข้าใจคอนเซปต์วันนี้พระเจ้าอวยพรท่านเกินกว่าที่ท่านคิดฝันเอาไว้ให้เราร่วมใจการอธิษฐานด้วยกันนะครับขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์สามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบูรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร088-141-2037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ